โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สู่ Live A Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็มากับเกม Omity Arena นะครับคลิปนี้จะมาอธิบายเบสิกโนเลดของเกมนี้นะสำหรับใครที่ไปดูซีรีส์จีนมานะฮะแล้วก็อุ้ยอยากเล่นเกมนี้จังแบบซีรีส์เขาเล่นเกมนี้แล้วก็มีการแข่งขันกันนู่นนี่นั่นฮะเกมนี้มีในไทยมานานแล้วนะฮะชื่อว่า Omity Arena ก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้เรียนรู้เบสิกกันก่อนนะฮะที่จะไปเล่นว่าเอ้ยเกมนี้มันเป็นยังไงแล้วมันต้องเล่นยังไงเอ้ยมันทำยังไงนะโอเคเริ่มต้นเลยนะครับผมเกมนี้ชื่อว่า Omiji Arena มันก็คือเกมโมบ้าเกมหนึ่งนะครับที่เหมือนกับ ROV LOL หรือแม้กระทั่ง Dota 2นั่นเองฮะโดยที่ตัวเกมเนี่ยจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝั่งนะฮะเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงอยู่แบบคนละฝั่งกันนะแต่ละทีมก็จะมีผู้เล่นอยู่ทั้งหมดทีมละ5คนนะครับแล้วก็จะมีเลนเนี่ยให้เราได้ไปต่อสู้กันอยู่ทั้งหมด3เลนแบ่งเป็นเลนบนเลนกลางแล้วก็เลนล่างนะครับผมตรงนี้ก็คือโมบ้ามันคือมันย่อมาจาก Multiplayer Online Battle Arena นี่คือความหมายของคำว่าโมบ้านะก็คือเอาหลายๆคนมาเล่นใน Battle Area นั่นเองนะฮะแบ่งเป็นทีมโอเคแล้วก็จุดเด่นของเกมนี้นะฮะผมแยกออกมาประมาณ4ข้อใหญ่ๆนะครับผมข้อแรกนะฮะแมปของเกมเนี้ยจะมีขนาดใหญ่กว่ารูปแบบการเล่นจะท้าทายแล้วก็เป็นเกมที่พึ่งทีมเวิร์คมากกว่าตัวละครแล้วก็มากกว่าการที่เก่งอยู่คนเดียวนะฮะเพราะงั้นเกมนี้ต้องพึ่งทีมค่อนข้างสูงเลยนะจะไม่มีแบบตัวละครตัวนี้พึ่งมาใหม่เทพจัดคิวอยู่คนเดียวคิว5ตัวได้ไม่มีนะฮะข้อที่2นะครับผมตัวละครในเกมนี้แทบจะไม่มีตัวเมตาเลย No God หรือว่าไม่มีตัวที่แบบโอ้โหเทพสุดใครก็ได้ซื้อมาตัวนี้เทพแน่นอนตรงนี้จะไม่มีนะฮะเพราะว่าตัวที่เก่งมากๆนั้นนะฮะจะเห็นผลก็ต่อเมื่อผู้เล่นที่เล่นฮีโร่ตัวนั้นมีความชำนาญสูงมากๆแล้วก็เล่นตัวนั้นมาเก่งมากๆนะฮะมันจะทำให้ฮีโร่ตัวนั้นแสดงศักยภาพได้เก่งขึ้นไปอีกตรงนี้เนี่ยก็เลยมีการเรียกว่าเมนนั่นเองนะฮะก็คือเป็นฮีโร่ที่ทีมนี้ชอบคนนี้ชอบเล่นตัวนี้เป็นพิเศษก็จะมีความชำนาญจากฮีโร่ที่แต่ละคนแบบเอ้ยเล่นไม่เป็นมันไม่เห็นเก่งเลยกลายเป็นฮีโร่ที่แบบโอ้โหเก่งมากเมื่ออยู่ในมือคนนั้นนะฮะต่อไปนะข้อที่3ตัวละครเกมนี้บอกได้เลยว่าเอฟเฟกต์สวยมากๆนะฮะแล้วก็เป็นสไตล์เกมญี่ปุ่นนะฮะเป็นสไตล์จีนญี่ปุ่นนะครับที่สำคัญนะฮะเกมนี้คุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องควักเงินในกระเป๋าเพื่อที่จะไปซื้อตัวละครในเกมนะฮะสามารถที่จะใช้ทองในเกมในการที่เราเล่นจบแต่ละด่านไปเนี่ยเอาไปซื้อตัวละครได้ไม่มีตัวละครพิเศษที่ต้องทำการจ่ายเงินจริงเพื่อที่จะได้เล่นตัวละครตัวนั้นนะครับไม่มีสายเปย์ไม่มีรูนต่างๆในเกมฟรีหมดนะครับผมเล่นไปตามเลเวลประมาณเลเวล10ก็จะใช้ได้ทุกรูนฟรีแล้วนะฮะค่าสเตตัสเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ้ยคนนี้มีเงินเยอะกว่าจะเก่งกว่าไม่มีนะครับเท่ากันแบบแฟร์ๆหมดเลยนะฮะข้อที่4นะฮะข้อสุดท้ายที่ผมแบ่งออกมาก็คือตัวละครจากอนิเมะของเกมนี้นะครับจะมาเป็นแบบตัวนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นถ้ามีทันจิโร่กับเนซุโกะเข้ามาในเกมจะไม่ใช่เป็นสกินแต่มาเป็นตัวละครให้เราได้เล่นเลยกระบวนท่าทั้งหมดสกิลทั้งหมดไม่ว่าจะอินุยาชะไม่ว่าจะบีดนะฮะตัวละครที่เข้ามาจะเป็นตัวละครของการ์ตูนเรื่องนั้นเลยสกิลแบบนั้นเลยไม่ใช่เป็นสกินเอามาสวมทับตัวละครเก่านะครับเพราะงั้นสบายใจได้และที่สำคัญฟรีฮะเพียงทำกิจกรรมให้ครบตามเงื่อนไขก็จะได้ตัวละครตัวนั้นฟรีเลยไม่ต้องเติมเงินแต่ถ้าอยากได้ไวๆไม่อยากเล่นกิจกรรมนะฮะก็เติมเงินที่จะซื้อได้อันนี้ก็คือเบื้องต้นนะฮะเกริ่นของเกมนี้ต่อไปนะฮะข้อต่อไปตัวละครในเกมนี้นะครับมีประเภทอะไรกันบ้างเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวละครนะครับตัวละครในเกมนี้แบ่งทั้งหมดเป็น6ประเภทซึ่งในเกมเนี้ยจะเรียกฮีโร่เหล่านี้ว่าชิกิงามิจะเป็นพวกพูดผีหรือว่าเป็นมนุษย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพูดผีในเนื้อเรื่องของตำนานโอเมียวจิเป็นซีรีส์ของเขานะหรือว่าเป็นตำนานของญี่ปุ่นนั่นเอง
ก็จะเป็นตัวละครจากเนื้อเรื่องพวกนี้นะบางตัวก็อิงจากความเชื่อที่มีของญี่ปุ่นบางตัวก็แบบสร้างมาใหม่นะฮะซึ่งเนื้อเรื่องสนุกมากแล้วก็ซีรีส์ยาวทุกวันนี้ยังไม่จบเลยฮะก็มีซีรีส์มาเรื่อยๆนะฮะของโอเมียจิตัวละครแต่ละตัวละครของประเภทที่ผมบอกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงไปดูที่ซามูไรนะฮะซามูไรเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แรงถึกมีสกิลที่จะสโลว์หรือว่าหยุดหรือว่าเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างที่จะครบแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นตัวละครตีใกล้นะฮะตัวนี้เนี่ยเหมาะที่จะไปอยู่เลนบนนะครับท็อปเลนเลยแบบใส่เดี่ยวไม่ต้องแคร์ใครนะฮะแล้วก็อาจจะเอาไปเล่นเป็นป่าก็ได้นะครับบางตัวละครเท่านั้นนะย้ำนะต่อไปประเภทเวทนะครับประเภทที่2ก็คือฮีโร่ที่ใช้เวทมนต์ทำการโจมตีเป้าหมายนะฮะสกิลค่อนข้างแรงเป็นวงกว้างนะครับผมแล้วก็เหมาะกับการไปเลนกลางจะมีฮีโร่แค่บางตัวเท่านั้นที่ไปเป็นป่าหรือว่าอยู่บนได้นะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะบอบบางแล้วก็ไม่ค่อยมีสกิลหนีนะเพราะงั้นถ้าเริ่มเล่นใหม่แนะนำให้ไปกลางก่อนนะครับผมต่อไปประเภทที่3นะครับ ADC ตัวนี้ก็คือตัวแครี่ยิงไกลนะฮะตัวนี้จะประจำอยู่เลนล่างเลยนะฮะโดยปกติแล้วทั่วไปควรจะอยู่เลนล่างเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างบอบบางบางแบบบางมากๆช้าสกิลหนีไม่ค่อยมีแต่ว่ายิงไกลนะครับผมตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราประคบประหงมให้เขาเนี่ยได้ฟาร์มจนเติบโตนะฮะตัวนี้จะสร้างเดเมจหลักให้กับทีมเลยครับผมเป็นตัวที่ยิงไกลแล้วก็โจมตีได้เรื่อยๆนะแรงมากๆเลยนะพระเอกใช้นะพระเอกจากซีรีส์จีนก็จะเป็นเล่นฮีโร่ประเภทนี้นะครับก็คือแครี่หรือว่า ADC นั่นเองส่วนต่อไปนะฮะนินจานินจาเนี่ยในเกมนี้ก็คือป่าหรือว่าจังเกิลของเกมอื่นๆนั่นเองเพียงแต่ว่าป่าของเกมนี้การเล่นจะไม่เหมือนกับเกมอื่นสักเท่าไหร่นะเพราะว่าป่าคือป่าจริงๆนินจาคือนินจาจริงๆเลยฮะบอบบางไวแรงไปกับเงานะฮะคือถ้าเกิดว่าเล่นเนี่ยก็ต้องคอยวิ่งโรมนั่นเองนะฮะหรือว่าไปช่วยบนช่วยล่างช่วยกลางเก็บออบเจกต์ต่างๆเก็บบัฟต่างๆปั่นป่วนทีมศัตรูนะฮะคือพยายามที่จะสร้างประเด็นในเกมให้ได้มากที่สุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการช่วยการไปคิวหรือว่าปั่นป่วนเขาในเลนต่างๆนั่นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยจะบางจะอยู่ในเลนได้ไม่นานนะครับเผยตัวได้ไม่นานเดี๋ยวโดนเขาลุมกระทืบตายไวมากๆเพราะงั้นต้องไปแบบนินจากลับแบบนินจานะฮะต่อไปนะฮะตัวละครประเภทแท้งแท้งเนี่ยก็จะอยู่เลนบนหรือว่าเลนล่างก็ได้นะฮะตามชื่อเลยคือมันถึกทนแต่ข้อเสียก็คือวิ่งช้าหน่อยแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยจะน้อยนิดนึงนะครับผมสกิลช่วยทีมเนี่ยค่อนข้างเยอะมีสกิลหยุดสกิลสโลว์ทำให้ศัตรูเนี่ยเสียการควบคุมนะครับหรือว่าทำให้ทีมไฟของเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นถ้ามีแท้งอยู่นะก็จะยืนช่วยทำให้แครี่เนี่ยโจมตีได้ง่ายขึ้นนะฮะก็จะไปเลนบนหรือว่าจะไปอยู่กับแครี่เป็นซัพพอร์ตก็ได้นะครับตัวต่อไปนะฮะประเภทที่6ก็คือซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตเนี่ยจะอยู่คู่กับแครี่นะฮะตัวนี้เนี่ยจะอยู่เลนบนหรือว่าเลนล่างคู่กับแครี่ก็ได้บางตัวละครไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ว่าผู้เล่นจะเล่นประมาณไหนแต่โดยหลักแล้วเนี่ยควรที่จะอยู่ด้านล่างกับแครี่นะฮะเพราะว่าจะฮิลได้มีบัฟนะครับทำสร้างความปั่นป่วนหรือสร้างโล่ช่วยเพื่อนได้ค่อนข้างดีนะฮะเหมาะกับการที่จะไปอยู่กับแครี่นะทำให้แครี่เนี่ยเติบโตขึ้นได้ไวยิ่งขึ้นนะครับเกมนี้เนี่ยซัพพอร์ตไม่ต้องวิ่งไปไหนเลยฮะอยู่กับแครี่ตลอดเพราะว่าแครี่บางมากนินจาเข้ามาฆ่าแป๊บเดียวก็ตายแต่ถ้ามีซัพพอร์ตดีๆอยู่ด้วยก็จะทำให้น้องเติบโตขึ้นไปได้อีกนานเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปผมพาไปดูเกี่ยวกับไอเทมแล้วก็รูนในเกมนี้นั่นเองหรือว่าในเกมนี้เขาจะเรียกรูนว่าโอเมโดไอเทมนะฮะเวลาที่เราเข้ามาในหน้าตัวละครเราสามารถมาเซตได้กดตรงไอเทมแนะนำนะครับมือใหม่ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะฮะเล่นใหม่เนี่ยแนะนำให้กดที่เนี่ยฮะตั้งค่าที่แนะนำนะครับผมแล้วก็เลือกเลยเนี่ยเขามีเซตไว้อยู่แล้วเราไปเลือกใช้ตามไปก่อนนะฮะแนะนำว่าอย่าเพิ่งเซตเองนะครับถ้ายังไม่มีความรู้หรือว่ายังไม่มีความชำนาญนะ
ให้ใช้งานของอันดับ1อันดับ2แล้วก็ใช้ไปนะฮะแนะนำให้ใช้ไปก่อนนะครับส่วนรูนจะเป็นช่องที่2ที่เขียนว่าโอเมียวจินะฮะอันนี้นะครับก็เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าเล่นใหม่ให้กดไปที่ตั้งค่าที่แนะนำแล้วเลือกเอาอันดับ1หรืออันที่เราพอใจนะฮะมันจะทำให้เราได้เล่นง่ายกว่าเพราะว่าเขาเซตไว้แล้วแล้วเขาก็ใช้งานจริงนะฮะเราก็เลือกตามการใช้งานของเขาไปเลยกดแล้วก็เลือกแทนที่ได้เลยนะฮะตรงนี้จะได้ไม่ลำบากนะฮะคือเพื่อนๆสามารถมาเซตเองได้แต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยยังไม่มีความชำนาญนะฮะแนะนำให้ยึดตามของคนอื่นไปก่อนนะแล้วพอเล่นเก่งๆมากๆลงลึกแล้วค่อยไปดูรีวิวฮีโร่ที่แบบลงลึกแบบละเอียดนะครับผมโอเคหลักๆ ก็มีเท่านี้นะฮะเดี๋ยวถ้าเรื่องเกี่ยวกับแมปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงอธิบายแบบละเอียดเลยว่าแมปแผนที่เนี่ยเราควรจะเดินยังไงมันมีอะไรบ้างในแมปนะฮะแต่ละอย่างบัฟเบิร์ฟเนี่ยมันช่วยอะไรในทีมได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ก่อนถ้าคุณผู้ชมชอบใจยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้และที่สำคัญนะครับสงสัยอะไรพิมพ์คอมเมนต์ถามได้ด้านล่างคลิปได้เลยนะโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ